สวัสดีครับมาพบกับทิกเรนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอนนี้นะครับก็มีอีเวนต์กาชามาอีกแล้วนะเรียกได้ว่ามาดูรูบี้กันยันนาทีสุดท้ายเลยนะครับเป็นขบวนการซันลี่นะครับเปิดขายกันวันนี้นะศุกร์ที่24นะครับไปจบ28ตอน10โมงเช้านะครับ28นี่วันอังคารแล้วผมเริ่มงงแล้วนะครับเพราะว่าอีเวนต์ตัวของโคนี่เศรษฐีเนี่ยเขาจบวันจันทร์นะที่27นะครับเหมือนหลังๆเนี่ยเกมไลน์เรนเจอร์ชอบเอาอีเวนต์มาทับกันเรื่องของเวลานะแล้วก็แยกเป็นกาชากาชาไปเลยครับผมก็เลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าโคโรโบจะมาจันหรืออังคารครับอันนี้ต้องรอติดตามอีกทีนึงนะผมยังไม่มีข้อมูลแบบ 100% นะครับมาดูกันขบวนการซารี่ถามว่าเก่งไหมตอบคือเก่งนะครับดาวินชีเนี่ยผมใช้ในมาสเตอร์2มาสเตอร์1นะตั้งเกมเล่นเองเกมตั้งรับผมว่ามันยังเตียนมันยังป่วนได้ดีอยู่นะครับส่วนตัวของดารุมะนะก็สกิลดีนะครับความสามารถไฮเปอร์ขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับตำนานก็ใช้กันอยู่นะในเกมตั้งรับนะครับไปคอมโบนะขโมยแร่ธาตุผลิตนะครับตัวของซารี่เฮดพิทก็เช่นเดียวกันนะสกิลก็ดีนะครับสตันลึกสตันนานนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็น อีกหนึ่งความสามารถที่ใช้งานได้ดีนะครับบนตำนานก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะที่เขาใช้เป็นคอมโบเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์ในเกมตั้งรับนะครับเพราะว่าโคนี่มาเทสือเนี่ยก็มีความสามารถอันนี้เช่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับส่วนตัวของซารี่ป้อมบึ้มนะครับผมเรียกชื่อนี้แล้วกันถ้าเป็น ID สร้างมาใหม่ๆเนี่ยผมว่าเก่งนะมันสามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเล่น PVP ก็ดีนะครับสเตจพิเศษนี่คือผ่านได้ทุกด่านเลยนะเพราะว่ามันยิงกริแรงนะครับแล้วก็ยิงค่อนข้างจะไวนะแต่ถ้าเกิด PVP ขึ้นมาสักเพชรผมว่าเพชรยังพอใช้ได้อยู่แต่มาสเตอร์เนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคนะซึ่งถือว่า4ตัวนี้เก่งนะครับแต่โคโรโบมันจ่อจะมาแล้วผมแนะนำว่าถ้าไม่ได้มีรูบี้เหลือเยอะมากมายก็อย่าเพิ่งไปเปิดก็ได้นะคือโคโรโบจะต้องมีตัวเก่งอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเปิดได้มันก็ยกระดับทีมได้เยอะมากนะครับแนะนำว่าไปเปิดโคโรโบดีกว่านะแม้ว่าจะเป็นแบบพิกอัพนะครับพิกอัพก็คือเรนเจอร์จะมี8ดาวธรรมดาขึ้นไปเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีนะอันนี้ก็แนะนำว่าเก็บรูบี้เอาไว้ก่อนนะครับเกียก็มานะซึ่งดูเวลานะครับอันนี้ไปจบวันจันทร์อ่ะเริ่มจะงงแล้วเดี๋ยวรอดูดีกว่านะครับผมว่าโคโรโบอาจจะมาวันจันทร์นะคือมาต่อจากอีเวนต์รอบนี้เลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเอาไลน์บราวสตอรี่เข้ามาร่วมด้วยนะครับการผจญภัยครั้งใหม่ของบราวเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเคลียร์ภารกิจในไลน์บราวสตอรี่ทั้งหมดอุ้ยอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าภารกิจผมเล่นมาก่อนนะครับแต่ว่าเลิกเล่นไปนานแล้วเพราะว่ามาเน้นที่เกมไลน์เรนเจอร์คือไม่มีเวลาเล่นนะครับเกมไลน์บราวสตอรี่เนี่ยมันจะเน้นที่การฟาร์มค่อนข้างจะเยอะนะครับในภารกิจเนี่ยเหมือนจะมีภารกิจที่แบบว่าเราต้องฟาร์มเก็บของอยู่เหมือนกันนะแต่เวลาก็ถือว่าพอมีนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมมีเวลาเนี่ยจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าเก็บภารกิจเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือผมมีอยู่2 ID นะครับที่เอาไปเล่นในไลน์บราวสตอรี่เหมือนกันแต่ว่ายังเก็บภารกิจไม่หมดนะครับคือหยุดเล่นไปซะก่อนนะก็มีเวลาอีกเกือบประมาณ2อาทิตย์นะครับคือมันแจกรูบี้ไง300รูบี้เลยนะครับในส่วนของออฟเนี่ยกับโอนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นของเกมไลน์บราวสตอรี่แต่รูบี้เนี่ยมันในไลน์เรนเจอร์นะเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงอันเนี่ยอีเวนต์รอบนี้จบ27นะครับเดี๋ยวรอดูดีกว่านะผมขอดูประกาศนิดนึงนะครับอีเวนต์ฉลองโคโรโบไลน์เรนเจอร์กับไลน์บราวสตอรี่รอบที่1ไปดูกันนะครับก็ต้องเคลียร์ภารกิจที่จัดเตรียมไว้เอ้ยจัดเตรียมไว้นี่คืออะไรคือทำขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าต้องเคลียร์ภารกิจที่มีอยู่แล้วในเกมอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทำคลิปให้ดูนะเนี่ยครับแน่นี่ไรเดนเจอร์เขาแจก300รูบี้นะครับคือมันค่อนข้างจะยั่วยวนใจนะครับผมว่าเดี๋ยวน้องๆเนี่ยน่าจะต้องไปโหลดเกมมาเล่นแล้วนะไรบอลสตอรี่ถามว่าเล่นยากไหมเล่นไม่ยากนะครับแต่เน้นเพื่อนเน้นต้องหากลุ่มหาเพื่อนครับไปปาร์ตี้ด้วยกันไปฟาร์มด้วยกันนะก็ใครที่เป็นเพื่อนอยู่ในเกมนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวมันอาจจะไปขึ้นในนั้นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่ายังพอมีเวลาอยู่นะผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับสำหรับสายฟรีนะครับเนี่ยมีเวลาอยู่นะมีเวลาอยู่นะครับ
อ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงภารกิจที่1นะครับไปผจญภัยในดินแดนนะครับเคลียร์เวอร์1สเตจ5อันนี้ไม่ยากละไม่ยากละเพราะว่าเล่นกันใหม่ๆเนี่ยค่า F มันก็เปิดได้ตัวละครที่ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่ผมเคยทำคลิปให้ดูไปนะไปดูคลิปก็ได้นะครับมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะอ่ะภารกิจ1ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับภารกิจ2เวอร์2สเตจ1เอ้ยผมว่าก็ไม่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรียกเพื่อนคือลองหาดูนะครับมีคนที่เทพๆอยู่เหมือนกันนะก็ลองไปแอดเขานะครับเขาอาจจะมาช่วยได้คือถ้าเกิดมีคนเทพๆมาเนี่ยเดี๋ยวเขามาช่วยผ่านด่านได้สบายเลยนะอ่ะไม่แน่นะเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปจัดเวลาดึงเพื่อนไปผ่านด่านนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยก็ผ่านเวอร์2สเตจ1ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับเวอร์3สเตจ1อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วก็น่าจะผ่านได้อยู่นะสำหรับไอดีหลักของผมนะครับก็3ภารกิจ300รูบี้เอ้ยผมว่าสบายๆอยู่นะและอะไรเนี่ยอีก200สุดท้ายออกก็ครบแล้วนี่นะเฮ้ยไม่ยากไม่ยากแบบนี้ผมว่าสบายสบายเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปให้ดูนะว่าทำยังไงคือเน้นดึงเพื่อนมาช่วยผ่านเนี่ยจะจบง่ายมากเฮ้ยแบบนี้แนะนำเลยว่าสร้าง ID ขึ้นมากันนะ Line Brawl Story นะครับคือเป็นเกมที่ผมว่ามันก็สนุกอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็มีหลายคนเนี่ยหนีจากเกม Lineager ไปเล่นกันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ Line Brawl Story โอเค Line Brawl Story เขาแจกภารกิจเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะผมไม่รู้ว่าคนที่ผ่านครบไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรนะครับการมอบรางวัลนะครับจะมอบให้วันที่7นะไปแจกกันตอนนู้นนะครับก็ถือว่ายังได้รูบี้ไปลุ้นคอลลาโบทันอยู่นะครับนี่สามารถรับรางวัลได้เฉพาะผู้เล่นที่เชื่อมต่อบัญชี LINE และเล่นทั้ง LINE Ranger และ LINE Brawl Story เท่านั้นก็คือหมายความว่าต้องเป็น ID เดียวกันนะที่เล่นทั้ง LINE Ranger แล้วก็ LINE Brawl Story อ่ะเดี๋ยวผมอาจจะสร้างเพิ่มขึ้นมาอีก2 ID นะครับเออแบบนี้น่าสนุกนะเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะครับว่ามันเล่นยังไงผ่านยังไงดึงเพื่อนมาช่วยยังไงนะครับโอเควันนี้ก็วันศุกร์แล้วเดี๋ยวไปเก็บ PVP กันสักนิดนึงนะครับน่าสนใจนะ300รูบี้อันนี้ไม่ยากแล้วผมนึกว่ามันต้องเคลียร์ภารกิจที่แบบต้องเก็บของที่ต้องอะไรนะครับแต่มันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคือต้องเก็บตัวละครให้มันเก่งๆนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเกมนี้เนี่ยระบบปาร์ตี้มันจะเอาเพื่อนโหดๆเนี่ยมาช่วยผ่านด่านได้นะครับอันนี้ก็โอเคนะเกมตั้งรับก็ชนะขึ้นมาเยอะอยู่นะครับก็มีลุ้นแล้วนะที่จะขึ้นไปสู่มาสเตอร์1นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยดูเหมือนจะแบบว่าคะแนนค่อนข้างจะถีบขึ้นไปสูงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวหาทีมตีแบบสบายๆสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทีมนี้น่าจะได้ไหมไม่เอาดีกว่าทีมคลิค่อนข้างจะหนักนะครับคนไทยไม่เล่นนะครับทีมนี้มีทนายด้วยอ่ะ มาลองดูนะครับก็เหมือนเคยนะครับเล่นแบบระบบปิดความลื่นไหลนะคือมันก็เหมือนจะ ขออภัยนิดนึงครับมาโอ้โหบอทเริ่มออกมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหรอบนี้ค่อยๆปล่อยตัวไปนะครับซันกิฟข้ามไปแล้วซันกิฟข้ามไปผมก็สบายอุ้ยแต่ทนายนี่เขาสตาร์ทมาเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยเอาผมพัดก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวเขามาเยอะมากเลยนะครับโอเคแบบนี้ชอบครับเฮ้ยเคลียร์กลุ่มเขาได้ไหมเนี่ยยังดีนะครับทีมวิ่งทีมบ๊อบวิ่งเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญอุ้ยแต่เขาออกมาเยอะว่ะเริ่มจะไม่ดีแล้วเฮ้ยได้อยู่ต้องให้ทนายตะตันนะครับก๊อปปี้มาหน่อยเฮ้ยผมกดออโต้ดีกว่ามาต้องกดออโต้แล้วเราไปยันอยู่หน้าป้อมมีโอกาสนะเพราะว่าตัวก๊อปปี้ผมเนี่ยคือเวลาที่ไปดันหน้าป้อมเขาเนี่ยมันจะก๊อปปี้แบบมาเยอะนะเพราะว่าผมใช้โคนี่เศรษฐีนะครับเฮ้ยแต่เริ่มโดนดันออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหรอบนี้เฮ้ยต้องก๊อปปี้สู้หน่อยทนายทำงานหน่อยสิแบบนี้มีโอกาสอยู่ท
ทีมของเขานี่ก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะดันเข้าไปเอ้าดันเข้าไปดันเข้าไปนี่ดูซันกิฟผมไปอยู่หน้าป้อมตรงนู้นละแบบนี้สบายแล้วนะจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ายังดีนะที่ตัวเกมเนี่ยไม่ทำให้ซันกิฟโกงไปมากกว่านี้นะครับคือถ้าเกิดซันกิฟมันโกงมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปคลิป้อมนะครับแล้วก็ไปตอดหน้าป้อมได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นป้อมที่แบบอัปเกรดมาประมาณหนึ่งแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะไม่งั้นนี่ซันกิฟจะเป็นตัวที่โกงมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้คือแค่มันข้ามบ่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะโกงอยู่เหมือนกันแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเล่นกันสัก2ตาละกันนะครับก็มาเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำคลิปนะครับ Live Bow Story อันนี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับโอเคมาทีนี้โอ้โหคอมโบความสามารถไฮเปอร์2ตัวโอ้น่าเป็นห่วงนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันตัวของซันลี่ทัดมืดนะครับเจ้าซันลี่ครูฝึกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นความสามารถไฮเปอร์เพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับผมเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคอมโบความสามารถไฮเปอร์ทั้งเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับแล้วก็ขโมยแร่ธาตุผลิตนะครับค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงนะเพราะว่าผมเจอผมก็สู้ลำบากนะเพราะว่าผมเล่นทางยื้อนะครับพอเล่นทางยื้อปุ๊บนะครับมันก็จะเจอปัญหานะเนี่ยผมเริ่มเจอแล้วขโมยแร่นะครับคือถ้าเกิดยื้อมากไปเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับแต่ถ้าเกิดจะอยู่ดีๆไปพัดก่อนก็ไม่ดีเช่นเดียวกันคือผมว่ามันต้องอดทนนะผมก็เลยแนะนำนะครับตัวก๊อปปี้เนี่ยมันสามารถช่วยได้ดีนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ย เราก๊อปปี้เขามาเรนเจอร์มันก็จะเพิ่มปริมาณตัวมากขึ้นนะครับพอเพิ่มปริมาณตัวมากขึ้นเนี่ยก็ถือได้ว่ายืมสกิลเอามาใช้อะประมาณนี้โอเครอบนี้สบายเลยครับรอบนี้สบายเลยเนี่ยดูนะผมปิดนะครับคือได้รับบทสรุปมาจากหลายๆคนแล้วคือเขาบอกว่าปิดจะดีกว่าหลายเสียงยืนยันมาแล้วนะครับว่ามีความต่างนะครับในเรื่องของเรนเจอร์จะยืนห่างๆกันสกิลจะแบบว่าต่างฝ่ายต่างใช้แต่ก็มีผลนะครับทำให้มือถือเนี่ยมีอาการกระตุกนะถ้าเกิดมือถือสเปคอาจจะไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะครับอ่ะผมเล่นแค่2รอบแล้วกันว่าน้ำลายเริ่มเหนียวคอแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำคลิป Live Bow Story ผมคงต้องโหลดมาใหม่แล้วเพราะว่าผมลบเกมไปแล้วนะครับคือคิดว่าคงไม่ได้วนกลับไปเล่นนะแต่พอมีภารกิจนะครับที่ต้องไปเล่นข้ามกับเกมอื่นซึ่งเมื่อก่อนก็มีนะเกมไลน์เรนเจอร์นะครับไปคลอสกับไลน์เกมอื่นๆนะครับเป็นภารกิจที่แจกรูบี้มันค่อนข้างจะน่าดึงดูดนะอ่ะครั้งนี้300รูบี้น่าดึงดูดมากๆนะครับโอเครอบนี้ก็ชนะแน่นอนครับไลน์บาวสตอรี่ครับตามชื่อเลยไปโหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะพึ่งถ้าเอาแบบผ่านไวนะผมว่าต้องแนะนำว่าหาเพื่อนนะครับที่เล่นอยู่แล้วนะครับที่เก่งๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปรวบรวมเอาไว้ละกันนะครับเผื่อมีคนใจดีที่ยังเล่นอยู่นะแล้วก็มาดึงน้องๆให้ผ่านด่านนะครับมันก็จะผ่านได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะเอาโอเควันนี้มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับ Live Bow Story นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ